สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโต๊ะข่าวดิวิชั่น2ครับวันนี้ประจำวันจันทร์ที่9พฤศจิกายน2558ครับอยู่กับผมบีเบิร์ดธงชัยเรืองสิริครับมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลดิวิชั่น2ครับลีกลักย่าเป็นประจำทุกวันทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 นถึง 19:00 นโดยประมาณนะฮะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับฟุตบอลดิวิชั่น2รอบแชมเปี้ยนลีกเดินทางไปถึงเกมที่5นะครับผ่านครึ่งทางไปแล้วหลายสโมสรก็มีทั้งเก็บผลการแข่งขันที่ต้องการได้บางทีมก็เก็บผลการแข่งขันที่อาจจะไม่ได้เป็นดังเป้าหมายที่วางเอาไว้ครับเดี๋ยวไปดูผลการแข่งขันกันหน่อยครับวันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะวันเสาร์ครับวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนครับเป็นคิวของกลุ่ม A นะฮะสตูลยูไนเต็ดครับฟอร์มยังคงร้อนแรงแบบต่อเนื่องครับชนะติดต่อกันมา4เกมแล้วครับเฉือนชนะจามจุรียูไนเต็ด2ประตูต่อ1ครับนำเป็นจ่าฝูงต่อไปนะฮะส่วนอีก1คู่ครับขอนแก่นยูไนเต็ดครับสามารถแก้มือได้ครับหลังเกมล่าสุดเนี่ยแพ้คาบ้านให้กับสตูลมาครับเกมนี้พวกเขาเฉือนธนบุรีซิตี้ไปได้1ประตูต่อ0ครับแล้วก็อีก1คู่ครับลำปาง FC ของโค้ชปอนครับเล่นในบ้านก็เบียดเอาชนะฉะเชิงเซาไฮเทค FC ไปสุดมัน2ประตูต่อ1ครับข้ามมาดูสาย B ครับวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนครับมีอุบล UMT ครับอัดทางด้านสมุทรสาคร FC ไป2ประตูต่อ0ฮะแล้วก็อุดรธานี FC เฉือนชนะศุลกากรยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ1ระยอง FC ครับนี่ก็โอ้โหต้องบอกว่าเป็นเต็งจ๋าเลยครับของกลุ่ม B ดูจากฟอร์มการเล่นแล้วยังคงร้อนแรงครับถล่มเชียงรายซิตี้ไปแบบขาดลอยเลย4ประตูต่อ1นะฮะเดี๋ยวไปดูตารางคะแนนกันหน่อยครับรอบแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2015ครับสาย A ครับอันดับ1ครับตอนนี้สตูลยูไนเต็ด5เกมชนะ4แล้วก็แพ้1ครับมีอยู่12คะแนนนำเป็นจ่าฝูงแบบเดียวๆโดดๆเลยครับอันดับ2ตามมาติดๆครับลำปาง FC 5นัดชนะ3เสมอ1แพ้1ครับมีอยู่10คะแนนอันดับ3ฟอร์มช่วงหลังอาจจะมีแผ่วลงไปบ้างครับธนบุรีซิตี้ชนะ2เสมอ1แพ้2ครับมีอยู่7คะแนนอันดับ4ครับขอนแก่นยูไนเต็ดครับชนะ2แพ้ไป3ครับมีอยู่6คะแนนก็ฟอร์มกำลังจะเริ่มกระเตื้องขึ้นมาครับสำหรับขอนแก่นยูไนเต็ดส่วนอันดับ5ครับฉะเชิงเซาไฮเทค FC ชนะ2แพ้3มีอยู่6คะแนนเช่นเดียวกันครับและอันดับสุดท้ายครับจามจุรียูไนเต็ดชนะ1แพ้ไป4ครับมีอยู่แค่3คะแนนครับสายนี้ดูแล้วโอกาสก็ยังเปิดกว้างอยู่ครับแต่ที่จะลุ้นเหนื่อยหน่อยก็น่าจะเป็นจามจุรียูไนเต็ดครับที่ยังมีอยู่เพียงแค่3คะแนนนะฮะหลังจากนี้อีก5เกมที่เหลือบทกันมันแน่ครับสาย A นะฮะมาดูสาย B กันบ้างครับอันดับ1มี10คะแนนร่วมกัน2ทีมครับมีระยอง FC ครับชนะ3เสมอ1แพ้1แล้วก็อุบล UMT ยูไนเต็ดครับก็ระยองนี่จะมีภาษีในส่วนของประตูได้เสียที่จะดีกว่าอุบล นะฮะอันดับ3ครับอุดรธานี FC ชนะ2เสมอ2แพ้1มีอยู่8คะแนนครับส่วนอันดับ4ศุลกากรยูไนเต็ดครับชนะ2เสมอ1แพ้2มีอยู่7คะแนนแล้วก็อันดับ5ครับสมุทรสาคร FC ชนะ1เสมอ1แพ้3มีอยู่4คะแนนและอันดับสุดท้ายครับเชียงรายซิตี้เสมอ2แพ้3มีอยู่2คะแนนสายนี้ก็ยังได้ลุ้นกันหลายๆทีมครับที่จะเหนื่อยสุดๆก็ต้องเป็นเชียงรายซิตี้ครับพวกเขายังเป็นทีมเดียวที่ยังสะกดคำว่าชัยชนะไม่เป็นในรอบแชมเปี้ยนลีกครับก็ต้องดูว่าอีก5เกมที่เหลือลูกทีมของโค้ชตุ๊นิรุตสีทองจะทำได้หรือไม่นะสำหรับการเก็บ3คะแนนประเดิมชัยชนะแรกในการเล่นรอบแชมเปี้ยนลีกเป็นปีแรกของสโมสรนะครับส่วนสมุทรสาครเองพวกเขาก็เกมที่เหลือจะพลาดไม่ได้แล้วครับเพราะว่าถ้าพลาดนี่บรรดาทีมหัวตารางก็จะทำแต้มฉีกหนีไปอีกนะฮะเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์เกมการแข่งขันที่หยิบยกมาฝากคุณผู้ชมกันหน่อยนะฮะวันนี้จะเป็นในคิวของสาย A นะครับคู่แรกครับที่สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นครับขอนแก่นยูไนเต็ดกับธนบุรีซิตี้นะฮะก็เตะกันเวลา 18:00 นครับจงอางพยองครับขอนแก่นยูไนเต็ดแชมป์โซนภาคอีสานเจอกับราชันจงอางครับธนบุรีซิตี้รองแชมป์โซนภาคกลางตะวันตกครับต้องบอกว่าเป็นดาร์บี้แมตช์ของงูนะฮะดาร์บี้แมตช์จงอางก็
ก็ประตูแรกของเกมครับเกิดขึ้นในนาทีที่60ครับเป็นประตูโทนเลยคือทางด้านขอภายประตูแรกเนี่ยเกือบจะได้ครับขอนแก่นนาที60เนี่ยขอนแก่นมาได้จุดโทษครับเมื่อผู้เล่นของธนบุรีเนี่ยไปทำแฮนด์บอลแล้วก็ผู้ตัดสินเป่าให้ไม่รู้จุดโทษครับดานิเอลเมโลครับรับหน้าที่สังหารข้ามคานไปแบบน่าเหลือเชื่อเลยฮะหลังจากนั้นครับอีก7นาทีถัดมาครับประตูที่ขอนแก่นยูไนเต็ดต้องการก็มาถึงครับจากจังหวะที่ภัทรชัยสถิตวาทครับเปิดฟรีคิกจากฝั่งซ้ายครับให้กับสิริมงคลจิตบรรจงครับขึ้นหม่งเข้าไปตรงตาข่ายก็เป็นประตูเดียวของเกมแล้วก็เป็น3คะแนนของฝั่งเจ้าบ้านครับขอนแก่นยูไนเต็ดเกมนี้นี่ขอนแก่นยูไนเต็ดนี่ได้เปรียบในส่วนของตัวผู้เล่นด้วยครับเพราะว่าผู้เล่นของธนบุรีซิตี้ในรายของกิติพงษ์สมมาตรเนี่ยไปโดนใบเหลืองที่2ต้องออกจากสนามนะตั้งแต่ช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกนะฮะส่วนข่าวสารหลังเกมมีโค้ชธงครับธงชัยสุโกกีกุนซือของทางฝั่งเจ้าบ้านครับก็ออกมาชื่นชมลูกทีมครับที่สามารถรับมือกับความกดดันได้ครับแล้วก็เฉือนชนะธนบุรีไป1-0อย่างที่เราชมไฮไลท์กันไปนะโค้ชธงบอกว่าพอใจกับ3คะแนนในเกมนี้ครับทางขอนแก่นเนี่ยได้เปรียบในเรื่องของตัวผู้เล่นแต่ก็ไม่ได้จุดโทษแต่ก็ยิงไม่เข้าครับซึ่งกังวลว่าตอนนั้นเนี่ยกลัวว่าเด็กจะเสียความมั่นใจเหมือนกันแต่ทุกคนก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่ามีหัวจิตหัวใจของนักสู้ครับสามารถเอาชนะความกดดันมาได้ก็ขอบคุณความมุ่งมั่นของนักเตะของผู้เล่นทุกคนครับแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลที่คอยให้กำลังใจมาโดยตลอดแม้ว่าผลงานในช่วงหลังเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ก็ยังอยู่เคียงข้างกันก็โค้ชธงบอกว่าหลังจากนี้ครับทุกคนทุกฝ่ายภายในสโมสรจะพยายามทำหน้าที่กันให้เต็มที่ครับแล้วก็จะพยายามปรับจูนทีมให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อเป้าหมายสูงสุดที่วางเอาไว้คือการผ่านเข้าไปเล่นในศึกดิวิชั่น1นะครับโดยโปรแกรมครับนัดถัดไปของขอนแก่นยูไนเต็ดพวกเขาจะกลับฝั่งครับคราวนี้จะไปเยือนธนบุรีซิตี้กันธนบุรีซิตี้บ้างครับที่สนามมหาวิทยาลัยธนบุรีครับในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนครับเวลา 15:30 นะครับผมไปดูไฮไลท์อีก1คู่ครับคราวนี้ไปดูเกมที่โซนภาคใต้ครับสตูลยูไนเต็ดครับเปิดสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเจอกับจามจุรียูไนเต็ดครับก็จามจุรีครับผลงานของพวกเขาก็ยังรุ่มๆดอนๆครับมาเจอกับสตูลที่ต้องบอกว่าฟอร์มโหดเหี้ยมอมหิตมากครับแต่ช่วงนาทีที่4เท่านั้นครับแฟนบอลที่เข้ามาชมเกม 4,000 กว่าคนต้องเงียบทั้งสนามครับเพราะว่าจามจุรีครับได้ประตูออกนำไปก่อนนะฮะจากจังหวะการต่อบอลครับขึ้นทางฝั่งขวาครับแล้วเปิดเข้ามาให้คิมิอากิคิโนมุระครับชาร์จเจาะเข้าไปลูกนี้ก็ตอนนั้นจามจุรีครับบุกมานำ 1-0 หลังจากนั้นครับเจ้าบ้านก็พยายามรวบรวมสติรวบรวมสมาธิครับเปิดเกมบุกแหลกเลยครับแล้วก็มาทำสำเร็จในนาทีที่32ครับตีเสมอ 1-1 จากจูเลียสชุกูมาครับจังหวะที่เพื่อนทางบอลมาให้แล้วก็หลุดกับดักล้ำหน้าครับเข้าไปดวลเดียวๆกับผู้รักษาประตูแล้วก็ยิงสวนตัวเข้าไปไม่เหลือซากครับก็เป็นประตูตีเสมอให้กับสตูลยูไนเต็ดเสมออยู่ตอนนั้น 1-1 ครับถัดมาอีก4นาทีครับนาที36ก็ทางสตูลยูไนเต็ดครับมาได้ประตูพลิกแซงนำครับ 2-1 จากอนัญญางะนะฮะดึงจังหวะหลอกกองหลังของจามจุรีออกทางด้านขวาครับนี่ฮะดึงจนผู้เล่นของจามจุรีนี่หลงทางครับก่อนจะตวัดยิงมาทางซ้ายครับเสาซ้ายมือหักข้อก็เข้าประตูบอลไม่ได้แรงนะครับแต่ทิศทางนี้ต้องบอกว่า 100% แล้วก็เป็นประตูชัยในเกมวันนั้นให้กับสตูลยูไนเต็ดเฉือนชนะจามจุรีไป2-1ก็คนดูนี่เยอะมากครับเกมวันนั้น 4,780 คนครับส่วนบัตรเข้าชมเนี่ยเก็บได้ 297,000 บาทของที่ระลึกนี่ก็ขายได้ 35,000 บาทรวมทั้งหมดเกมวันนั้นที่สตูลรับไปนี่ 332,000 บาทนะสำหรับบัตรยอดรวมแล้วก็บัตรแล้วก็ยอดจำหน่ายของที่ระลึกนะครับผมส่วนควันหลงหลังเกมครับคู่สตูลเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งเจ้าบ้านกันหน่อยครับระหว่างเกมเนี่ยมีจังหวะที่ทางด้านเจ้าบอลครับธีรวัตรเลิศพิชพัฒน์เนี่ยมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกระหว่างเกมครับโดยส่งชายานัทคีลงมาแทนเนี่ยก็ล่าสุดครับทางสโมสรสตูลยูไนเต็ดเขาออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของมิดฟิลด์รายนี้ครับก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นอะไรมากครับมีอาการบาดเจ็บบริเวณต้นขาซ้ายเล็กน้อยที่เปลี่ยนไปก็เพื่อต้องการไม่ให้นักเตะเนี่ยมีอาการบาดเจ็บไปเยอะเยอะไปกว่านี้ครับเพราะว่าในเกมสุดสัปดาห์หน้าเนี่ยคือสุดสัปดาห์นี้เนี่ยทางสตูลมีคิวจะต้องออกไปเยือนจามจุรีนะฮะ
ก็ทางด้านเจ้าบอสธีรวัฒน์เนี่ยย้ายมาร่วมทีมสตูลยูไนเต็ดในรูปแบบสัญญายืมตัวครับมาพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆอย่างณัฐวุฒิเจริญบุตรอย่างสุรินทร์ลาโอบแล้วก็อย่างสราวุธเลิงสมุทรครับโดยทั้งหมดเป็นนักเตะของกระบี่ FC ครับแล้วก็มีส่วนสำคัญช่วยให้สตูลเนี่ยคว้าแชมป์โซนภาคใต้รวมไปถึงทำผลงานในรอบแชมเปี้ยนลีกได้แบบร้อนแรงสุดๆครับในเวลานี้นะฮะอย่างไรก็ตามครับหลังจบเกมวันนั้นที่พวกเขาชนะจามจุรีมาได้เนี่ยบอร์ดบริหารสโมสรแล้วก็บรรดาผู้สนับสนุนสโมสรเนี่ยก็มีการมอบเงินอัดฉีดให้กับนักเตะแล้วก็ทีมงานโค้ชด้วยครับโดยมูลค่ารวมเนี่ย 60,000 บาทครับแบ่งไปด้วยชมรมเยาวชนดารุณยันนะนะฮะทีมเพื่อนช่วยเพื่อนจำนวน 15,000 บาทครับนายกสัมฤทธิ์เรียงประสิทธิ์ครับประธานสโมสรอีก 10,000 บาทแล้วก็นายดาเละนาปันเลนครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอครับอีก 10,000 บาทแล้วก็จะมีการหักค่าบัตรผ่านประตู 10% ครับจำนวน 25,000 บาทก็รวมแล้วอย่างที่บอกไปก็คือ 60,000 บาทครับเป็นเงินอัดฉีดในเกมนี้ของสตูลยูไนเต็ดก็ชนะเรื่อยๆนี่ก็จะมีเงินอัดฉีดให้เรื่อยๆนะครับสำหรับฝั่งสตูลเดี๋ยวมาดูโปรแกรมของสตูลครับที่บอกคุณผู้ชมไปว่าจะไปเจอกับจามจุรียูไนเต็ดพวกเขาจะลงเตะในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนครับเวลา17นาฬิกาที่สนามจุ๊บหรือว่าสนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฮะเป็นอีกหนึ่งสังเวียนที่แหมทีมเยือนนี่ก็รับมือลำบากครับเพราะว่าพื้นสนามนี่จะเป็นหญ้าเทียมนะฮะเพราะว่าจามจุรีมีสนามที่เป็นหนึ่งเป็นสนามหญ้าเทียมแล้วก็เป็นทีมเดียวครับในรอบแชมเปี้ยนลีกปีนี้จาก12ทีมเนี่ยที่มีสนามเป็นพื้นหญ้าเทียมนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะฮะสำหรับข่าวสารในเบรกแรกของรายการเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาว่ากันถึงข่าวสารรอบวันกันครับช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ก่อนครับเอาละครับกลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายครับของรายการโต๊ะข่าวดิวิชั่น2ก็ยังอยู่ในแวดวงของรอบแชมเปี้ยนลีกครับมาดูกันที่สาย B กันบ้างครับขอหยิบเอาคู่ระยอง FC ที่เปิดบ้านไล่ถล่มเชียงรายซิตี้มา4-1ครับไปดูความเคลื่อนไหวของทางฝั่งทีมเยือนกันฮะก็ทางด้านโค้ชตู้ครับนิรุตสีทองกุนซือใหญ่ของเชียงรายซิตี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ครับประเด็นเกี่ยวกับจังหวะจุดโทษครับประตูที่3ที่พวกเขาเสียให้กับระยองเนี่ยโค้ชตู้บอกว่ามันไม่น่าจะเป็นลูกจุดโทษครับโดยทางด้านโค้ชตู้ก็บอกออกมาเปิดเผยว่าเกมกับระยองในวันนั้นเนี่ยต้องขอติงการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินครับที่ตัดสินผิดพลาดไปหลายต่อหลายจังหวะครับโดยจังหวะจุดโทษเนี่ยในมุมมองของตนเองเนี่ยมองว่าไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินครับระยองไม่ควรได้จุดโทษในจังหวะนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ได้ทักท้วงอะไรครับแล้วก็มีการเหมือนกับว่าแสดงท่าทีกริยาว่าไม่เห็นด้วยกับการตัดสินของผู้ตัดสินด้วยการปล่อยให้ฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยยิงจุดโทษเข้าไปแบบไม่ป้องกันประตูครับตนเองก็อยากจะฝากไปถึงแฟนบอลทุกคนว่าอย่าเห็นดีเห็นงามกับการให้การสนับสนุนของการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินที่มีความผิดพลาดครับเพราะว่ามันจะไม่เป็นผลดีต่อวงการฟุตบอลไทยนะฮะก็เกมเมื่อวานถือว่ากดดันทางฝั่งทีมเยือนครับพวกเขาก่อนหน้านี้คือผลงานไม่ค่อยดีครับแล้วก็ไปเยือนระยองที่มีฟอร์มค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมเล่นในบ้านก่อนหน้านี้เล่นในบ้านก็ถล่มศุลกากรไป 5-0 เกมนี้มายิงระยองอีก4ต้องบอกว่าตอนนี้เต็ง1ของสายนี้อาจจะยกให้กับทั้งระยองแล้วก็อุบลก็ได้นะครับผมเดี๋ยวไปดูอีก1ข่าวครับอุดรธานีครับผมก็เมื่อวานสัปดาห์ที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเฉือนชนะศุลกากรไปได้2-1นะครับแม้ว่าจะพลาดท่าโดนนำไปก่อนนะฮะก็หลังจบเกมการแข่งขันครับทางผู้สนับสนุนสโมสรเนี่ยก็มีการมอบเงินอัดฉีดให้กับบรรดานักเตะแล้วก็ทีมงานโค้ชเป็นมูลค่านี่สูงถึง 500,000 บาทเลยทีเดียวครับสำหรับทางฝั่งอุดร นะฮะโดยทางฝั่งอุดรครับออกมาเปิดเผยว่าผู้บริหารสโมสรอุดรธานีทุกคนเนี่ยต้องขอขอบคุณคุณสิทธิชัยจินดาหลวงครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติเข้าไปชมทีมอุดรลงทำการแข่งขันแล้วก็มีการมอบเงินสนับสนุนให้กับสโมสรด้วยรวมไปถึงต้องขอบคุณคุณเจริญสิริวัฒนภักดีครับประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนครับที่ได้มอบเงินสนับสนุนสโมสรรวมแล้วทั้งสิ้นเนี่ย 500,000 บาทนะฮะก็ทางสโมสรก็ตั้งเป้าว่าจะทำผลงานให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่านี้ครับเพื่อที่จะการันตีตั๋วในการเข้าไปเล่นในศึกดิวิชั่น1ในปีหน้านะครับผมก็ช่วงนี้แข่งขันจบทีบรรดาทีมที่เก็บชัยชนะนี่ก็จะมีการนำยอดเงินที่ได้รับการอัดฉีดจากผู้สนับสนุนสโมสรเนี่ยมาเหมือนกับว่ามานำเสนอให้กับคุณผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ
อุบล UMT ยูไนเต็ดกันบ้างครับทีมนี้ก็ล่าสุดเกมก็เปิดบ้านอัดทางด้านสมุทรสาคร FC ไปได้2ประตูต่อ0นะครับก็ทางด้านคุณธนพรสมศรีครับทางผู้อำนวยการสโมสรเนี่ยก็พอใจกับผลการแข่งขันครับที่ชนะแล้วก็เก็บ3คะแนนมาได้แต่ก็ยังกำชับนักเตะครับว่ากับเกมที่เหลืออีก5เกมเนี่ยไม่ควรประมาทเด็ดขาดครับโดยทางด้านบิ๊กอ๋อครับคุณธนพรสมศรีก็บอกว่าสำหรับเกมที่เจอกับสมุทรสาครเนี่ยต้องถือว่าทำได้ตามเป้าหมายครับในการเก็บ3คะแนนในบ้านครับแต่ก็ยังเหลืออีก5เกมก็ต้องมุ่งมั่นกับปัญหาส่วนปัญหาในตอนนี้ก็คือผู้เล่นในแนวรุกที่มีอาการบาดเจ็บเนี่ยทำให้ทางสโมสรเนี่ยต้องมีการปรับโรเตชั่นกันบ้างครับตามความเหมาะสมจากครึ่งทางที่ผ่านมาเนี่ยก็ทางด้านคุณธนพรบอกว่าพอใจกับผลงานที่ดีขึ้นตามลำดับแต่ก็ยังประมาทไม่ได้ก็อยากจะฝากแฟนบอลให้ติดตามให้กำลังใจเพื่อที่จะพาสโมสรไปสู่จุดหมายที่วางเอาไว้ก็คือการขึ้นไปเล่นในดิวิชั่น1ให้ได้ครับโดยโปรแกรมนัดถัดไปครับของอุบล UMT พวกเขาจะไปเยือนสมุทรสาครครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาครในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนครับเวลา18นาฬิกานะครับผมก็เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าอุบลนี่กว่าจะมาได้ประตูนี่ก็ถือว่าอึดอัดพอสมควรครับโดยได้2ประตูเนี่ยจากฟรีคิกสุดสวยครับของธนศักดิ์ศรีใสนะฮะฟรีคิกระยะเกือบ30หลากดเข้าไปแบบสวยงามมากครับแล้วก็ประตูตอกฝาโลงนี่จากกองหลังครับวิกเตอร์คาโดโซขึ้นมาหม่งฮะช่วยให้ทีมเก็บ10คะแนนฮะจาก5นัดก็รั้งเป็นรองจ่าฝูงแต้มนี่เท่ากับระยองครับแต่ประตูได้เสียเนี่ยน้อยกว่านะครับผมไปดูข่าวสารรอบวันกันต่อครับโซนภาคอีสานนะฮะข่าวล่าสุดที่ออกมาของทางฝั่งเลยซิตี้ RLIFC ครับก็มีนักเตะรายนึงเนี่ยไม่ประสงค์ที่จะเอ่ยนามเนี่ยเขาออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางนักเตะหลายๆคนที่อยู่ในทีมเนี่ยประสบปัญหาครับเรื่องที่ว่าเงินทองครับเพราะว่าทางสโมสรเองเนี่ยเขามีการค้างจ่ายเงินเดือนย้อนหลังให้กับนักกีฬาฮะโดยนักเตะรายนึงเนี่ยออกมาบอกว่านักเตะคนอื่นๆรวมไปถึงตนเองเนี่ยกำลังเดือดร้อนมากครับเพราะว่าทางสโมสรเนี่ยยังคงค้างค่าเหนื่อยอยู่บางคนก็ค้าง1เดือนครึ่งครับบางคนก็ค้างอยู่1เดือนซึ่งทุกคนเนี่ยจำเป็นต้องกินต้องใช้แล้วก็มีภาระในการเลี้ยงดูครอบครัวครับแต่ทางสโมสรก็ยังคงเงียบจึงอยากจะฝากให้สื่อเนี่ยเป็นกระบอกเสียงในการกระตุ้นให้ทางสโมสรเนี่ยหาทางออกที่ดีที่สุดกับทุกฝ่ายครับเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาในจุดนี้ครับโดยผลงานของเลยซิตี้ไอลีเอฟซีครับในปีล่าสุดเนี่ยลงแข่งไป34นัดครับชนะ21เสมอ7แพ้6เก็บได้70คะแนนคือรั้งอันดับที่4ของตารางโซนภาคอีสานครับแต้มเนี่ยเป็นรองอุบล UMT อยู่ไม่กี่แต้มครับแล้วก็ไม่เพียงพอต่อการเข้าไปเล่นในรอบเพลย์ออฟก็ต้องไปว่ากันใหม่แต่ปีหน้าแต่ตอนนี้ทางฝั่งเลยเนี่ยต้องมาเคลียร์ในส่วนปัญหาที่มีข่าวออกมาว่านักเตะเรียกร้องเงินเดือนนะครับผมไปดูในโซนภาคกลางตะวันตกกันบ้างครับเป็นเรื่องของเก๊กคูทับฟ้าปทุมธานี FC ครับทางด้านบิ๊กต้อมครับพันจ่าอากาศเอกพุทธิธรอภิสฤทธิ์ครับรองประธานสโมสรเก๊กคูเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยแนวทางของการสร้างทีมในอนาคตครับโดยจะเน้นสร้างเยาวชนเป็นหลักครับในปีหน้าโดยทางด้านบิ๊กต้อมครับได้ออกมาบอกว่าทางสโมสรเนี่ยยังเน้นไปที่การสร้างนักเตะระดับเยาวชนให้มีประสิทธิภาพเพื่อก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมในอนาคตรวมถึงทีมพี่อย่าง Air Force Central FC ครับแน่นอนว่าการไม่ใช่แค่การส่งนักเตะไปสู่จุดหมายกับการค้าแข่งอาชีพแบบเต็มตัวครับแต่ทางสโมสรเองก็หวังลึกๆที่จะได้ลุ้นพื้นที่ตั๋วรอบแชมเปี้ยนลีกครับเพราะว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของสโมสรนะครับผมก็ดูแล้วกันว่าปีหน้าทางเก๊กคูในเมื่อปรับนโยบายมาเน้นใช้เด็กแล้วผลงานจะดีกว่าปีที่ผ่านมาหรือไม่นะครับผมเดี๋ยวไปดูโซนภาคเหนือกันหน่อยครับสิงห์บุรีบางระจัน FC ครับก็มีข่าวออกมาว่าทางสโมสรได้มีการเซ็นพันธมิตรครับกับบริษัทS Smart 168จำกัดครับเป็นโรงงานผลิตเสื้อซึ่งบริษัทนี้จะเป็นบริษัทที่จะผลิตชุดการแข่งขันของสโมสรประจำซีซั่น2016นะครับผมก็ต้องดูว่าจะสวยสดงดงามแค่ไหนครับสำหรับเสื้อฤดูกาลใหม่ของสิงห์บุรีบางระจัน FC นะฮะโดยปีล่าสุดเนี่ยสิงห์บุรีเนี่ยปิดฉากฤดูกาลด้วยอันดับที่9ครับ26นัดมีอยู่32คะแนนนะครับเดี๋ยวปิดท้ายครับมาดูโซนภาคกลางตะวันออกครับทวีวัฒนา FC ครับ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพวกเขาก็มีการเรียกนักเตะเข้าแคมป์เก็บตัวแล้วฮะเพื่อที่จะเตรียมทำศึกฟุตบอลภูพานราชนิเวศนะครับเป็นฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานนะครับระหว่างวันที่17ถึง27พฤศจิกายนที่ถึงนี้ครับแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมต้อนรับซีซั่น2016ด้วยโดยนักเตะเบื้องต้นเนี่ยที่มีเข้ามารายงานตัวแล้วก็มีการฝึกซ้อมกับทางสโมสรทวีวัฒนาเนี่ยก็จะมีในรายของธนวัฒน์สุขเกษมอินทราวุฒิสุขศรีครับสราวุฒิวิไรพิษแล้วก็ภาควัฒน์นันทเสนรวมไปถึงธนวัฒน์คงเรืองครับนักเตะกำลังหลักพวกนี้ก็ตบเท้าเข้ามาร่วมฝึกซ้อมกับกุนซือแล้วนะครับผมโดยปีล่าสุดนะฮะของทัพจงอางพิฆาตทวีวัฒนาพวกเขาจบอันดับ13ครับอันดับรองบวยนะฮะของโซนภาคกลางตะวันออกจากผลงาน26นัดชนะ4เสมอ4ขออภัยชนะ4เสมอ8แพ้14ครับมีอยู่20คะแนนเท่านั้นนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข่าวสารฟุตบอลดิวิชั่น2ที่วันนี้ทีมงานแล้วก็ผมนำมาฝากคุณผู้ชมในช่วงเย็นวันนี้ครับส่วนข่าวสารอื่นๆครับไปสามารถติดตามกันต่อได้ที่เว็บไซต์ SMM Sport ครับแล้วก็ช่วงหน้าอย่าลืมติดตามชมรายการ World Sport ไปอัปเดตผลกีฬาต่างประเทศกันต่อสำหรับวันนี้เวลาหมดเวลาครับทีมงานและผมบีเบิร์ดธงชัยลืนสิริต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ